สงครามซีเวิลขนมสหรัฐอเมริกนึกขนมสัตว์วัดตีดับพรำใบนึกขนมเปิลแดนเอรับกำปองวอวีนึงสงครามจมวยนึงอัตเรียนนโปเลียนนึกแอตรายมาคางเตียนในมหาสมุทรอัตแลนติกสหรัฐอเมริกแดนบ้านชนิดสงครามเตรียมตีไอเกรดปีอังเล่กาลปีชนะมวยป้อนพรำปีร้อยไปสบายบ้านสกอลเนปีมริจจำรันคางภายในเซตเกตนึงเตียงก้าปงริจตึกใดนึกชนะมุ่ยป้อนปรำใบร้อยใบสหรัฐอเมริกบ้านเต็งแดนใดลวิเชียนปีนโปเลียนขนงดำไล่ประมาณเจียดปรำเลียนดอลลาร์หรือประแฮลหนึ่งปีร้อยสามสิบบุญเลียนดอลลาร์บักเกตตามดำไล่ลุยปัจจุบันสอบทั้งไงในสหรัฐอเมริกเมียนรอดมุ้ยนึกไปข้างตะบงจอบหนึ่งชึ้งสมัดเมสเซจมุธาลวิเชียนาก็เป็นแต่ตึกใดลวิเชียนได้อเมริกเต็งปีนโปเลียนมินเมนมินพรมแดนตรำรอดลวิเชียนาปัจจุบันนี้เตะแต่เชียดดันได้ดันเมียนตมหมโต้ดรถดัตเตอร์เชียงปีเลียนกิโลเมตรกระลาเลียสันทังสเตอร์เต้เป็นมวยพนักกันดาลในสหรัฐอเมริกจับต่างปีชุ่งสมัดเมสเซจตึกพนักขังตะบงรถดัตแคนาดาหนึ่งไปขังจึงเบิกเกตตามภูมิศาสตร์รัฐบาลปัจจุบันอดีตดันได้ลูวิสเซนโรบาบารังครบดันดับเตลรถจำนวนประมวยพร้อมเตียงพนักคลาในรถจำนวนประมุ่นเซนเตียนกล่าวปีเต็งตึกได้ปีลูวิสเซนปีบารังอเมริกบ้านปงริตึกได้ระบอกหลวนตามระยะกาจับได้ทำไมหนึ่งการฟื้นสังเครียมดันดามดันได้อันนานิคมปีอังเลนึงเอสปานเกตรัมเปียกันดาสัตวัติดับประมุ่นตึกได้อเมริกได้ปีดับบงมีนจำนวนตรัมแต่ดับใบรอดบานการลางระหดตึกดอลสามสิบบุญรอดกราวปีบ้านพงริตึกได้เศรษฐกิจระบอบสหรัฐอเมริกก็บ้านสกอลเนการิจจำรันยังคลังคล้าเหมือนทลอบมีนผ่องได้เจี๊ยปีเซกือได้ซาปฏิวัติอุตสาหกรรมเดลริไซเพียเจนปีอังเล่ก็เป็นแต่ในขนมเปิลจิมวยคเนโนมูลฐานครือในเศรษฐกิจอเมริกาแบ่งใจเจปีดัดปีคเนสราลาโรเวียงรอดเนื้อไปข้างเชิงหนึ่งรอดเนื้อไปข้างตะบงดับบอลไปข้างเชิงเมียนมูลฐานเศรษฐกิจจะครือย่างเรื่องม้อมขนมวิไซอุตสาหกรรมจำนายแอรอดเนื้อไปข้างตะบงเวงปึงไปเลยวิไซกสิกรรมเจปีเซกือการดำดำนำกระบะนึ่งทำจั่วดัลจีการฝึกกสิกรรมโดยปึงไปเตลือกำลังพลกรรมระบบติสกอสใบขมือปัญหาติสกอในไฮเดลเจียปัญหาจำร่องจำรักเดลบรรดาลอยเมียนการประชุมมกดักคณีโรเวียงรถเนื้อขังจึงหนึ่งรถเนื้อขังทะบงบรรดารถเนื้อขังจึงเตรียมตีอ้อยลบบำบัดติสเพียบเนื้อตุเตียงสารอดอเมริกจำนายไอรอดเนื้อขังทะบงเว้นจำต่อได้ขาดมันอ้อยเมียนการลบบำบัดติสเพียบสำหรับรถเนื้อไปขังทะบงติสกอคือเจียทนเทียนเซตเกตโดยจำบ้องบำพอดมวยกราปีกาประกำลังติสกอดดำใบถือกาขนมจำกากระบาหรือธนามจัวกาเต็งโดติสกอดก็เจียมกจำนวนดอทอมมวยแดสำหรับประชาชนได้รวนเนื้อคังตะบงสหรัฐอเมริกเนื้ออำลองชนะมวยป้อนพรำใบร้อยห้าสิบจำลู่โรเวียงเนี่ยคอนโทรลหนึ่งเนี่ยประชังหนึ่งการลุกบำบัดติสเพียบบ้านการเมียนกันแต่คลังหลังคลังหลังรหดบังกอแต่เจียอำเภอหึงสาเฮยจำลู่นี้บ้านเชียนดอลจำนวนรบดอสำคัญมวยแดลมันอาจได้เลิกเวงบ้านนึกร้อยกาจบชนรบลูกประเทศเนเธอร์แลนด์อับราฮัมลินคอนได้เหมือนนันเนกาประชังนังติสเพียบลูกอับราฮัมลินคอนสมาชิกคณะปะสาเทนรอดมอกปีรอดลินัสบ้านจบชนรจีประเทศเนเธอร์แลนด์ตีดับประมวยในสหรัฐอเมริกนึกแค่วิชการชนำมวยป้อนประมาณ160เฮ้ยนึกแค่ธนูนึกเปิดได้ลูกอับราฮัมลินคอนเหมือนต้อนบานสมบัติจุลกันดำเนินพองโนบรรดารอดได้เนื้อไปขังตะวงได้เมียนติสกอដែលសម្បូរទៅដោយទីស្កកក៏បាននាំគ្នាប្រកាសខ្លួនផ្ដាច់ម្ដងមួយម្ដងមួយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមពេលលោកអាប្រាហាំលីនខុនស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមីនាឆ្នាំ1861រដ្ឋចំនួន7រួមមានសៅកូរ៉ូលីណាមីសិនស៊ីពីហ្វ្លរីដាអាឡាបាម៉ាហ្សកស៊ីលូវីសាណាទីសាសបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅបង្កើតជារដ្ឋសហព័ន្ធថ្មីដោយដាក់ឈ្មោះថា The Confederate State of America ក្រោយពីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ែកខាងត្បូងបានធ្វើការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេលើពីនេះទៅទៀតពួកគេបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដកទាហានចេញមូលដ្ឋានតបមួយកន្លែងឈ្មោះ Fort Sumter ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែនដីរបស់ South Carolina នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1861ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាប្រាហាំលីនខុនបដិសេធមិនដកកងទ័ពរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើ Fort Sumter ក្រោយពីទទួលការវាយប្រហារនៅ
Fort Sumter, លោក Abraham Lincoln ក៏បានកេនកងទ័ពដើម្បីត្រៀមបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងដែលចាត់ទុកថាគឺជាក្រុមឧទាមការកេនកម្លាំងទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋចំនួន 4 ទៀតគឺរដ្ឋ Virginia, Arkansas, North Carolina និង Tennessee ប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធនៃរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងដែរ សង្គ្រាម Civil America ក៏ចាប់ផ្ទុះឡើង រវាងរដ្ឋប៉ែកខាងជើងចំនួន 23 ដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង 20 លាននាក់ មានកងទ័ពប្រមាណជា 2 លាននាក់ ហើយមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបទំនើបទល់នឹងរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងមាន 11 រដ្ឋដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា 9 លាននាក់ កងទ័ពតែជាង 1 លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្បូរមេតបដែលពូកែខាងសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ 1863 នៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងឆាបឆេះពេញបន្ទុក លោក Abraham Lincoln បានចេញក្រឹត្យមួយដោយសម្រេចរំដោះទេសកទាំងប្រមាណ 3 លាននាក់ នៅក្នុងរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ លោក Abraham Lincoln បាន ទាក់ទាញនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលបាននាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តជួលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នឹងរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ស្រាប់ក៏កាន់តែកើនចំនួនថែមទៀតចំណែកឯរដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងវិញការរំដោះទីស្កបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅកម្លាំងពលកម្មដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេត្រឹមឆ្នាំ
រដ្ឋខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ1865កងទ័ពនៃរដ្ឋសហព័ន្ធខាងត្បូងបានប្រកាសសុំចុះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែ5ថ្ងៃក្រោយមកលោកអាប់រ៉ាហាំលីនខនត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែកខាងត្បូងមួយរូបបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយមើលល្ខោននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែបើទោះបីជាលោកអាប់រ៉ាហាំលីនខនត្រូវបានគេធ្វើឃាតហើយក៏ដោយមេដឹកនាំរដ្ឋបែកខាងត្បូងនៅតែសោកចិត្តប្រកាសសុំចុះចាញ់សង្គ្រាមជាផ្លូវការហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយរដ្ឋខាងជើងនិងខាងត្បូងក៏បានរួបរមគ្នាជារដ្ឋសហព័ន្ធតែមួយដូចកាលពីមុនវិញគិតជាសរុបប្រជាជនអាមេរិកទាំងនៅរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋខាងជើងជាង1លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតពលគឺប្រមាណជា 3% នៃប្រជាជនសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះ។